ื่อนี้เขามาเริ่มต้นดูทีน้ำตกตาดต่อยอดของมูวานเพราะมูวานนี่เขาขึ้นมาบ่ได้มื่อนี้ก็เลยยางลัดขึ้นมาล่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจจุดหมายปลายทางเขามื่อนี้นั่นก็คือยอดภูเบี้ยก็ต้องไปเบิ่งกันว่าจากจุดนี้เนาะขึ้นยอดภูเบี้ยนี่โดยสปอร์ตด่านปักกล้วยแล้วก็จุดสุดท้ายจุดไปฮอดนี่สามารถที่จะสั่งกิจกรรมอันใดได้แน่เพราะว่าผู้ที่จะให้ความคิดความเห็นต่างๆนั่นก็คือทางที่ก็ต้องติดตามผมเด้อเมื่อวานนี่ยังไปบ่ฮอดมื้อนี้เอาให้ฮอดมื้อนี้นะก็สิไปเบิ่งว่าในจุดดันปลากล้วยเนาะสิมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามมาแน่ๆเฮาไปเบิ่งกันอายลงเลยบ่คือขึ้นเด้อแล้วก็ขึ้นก็บ่คือลงอีกตอนลงก็สิง่ายหน่อยนึงแต่ว่าตอนขึ้นนี่ก็โอ้จังหวะเบิ่งกันบัดนี้พอเมื่อวานนี่ก็สุดมาละมือนึงมันว่าประมาณหม่อง50เมตรสิฮอดทางว่าซั่นไปเบิ่งกันที่เฮายางวันนี้ก็สิมีสีวายนาพันธุ์หลายอย่างน่าสนใจว่าจะเป็นพวกกาฝากกับพวกเฟิร์นต่างๆบ่สวยงามแต่ว่ามีหม่องนึงงามสุดที่กันเดี๋ยวจะหน่อยฮอดฮอดแล้วจุดนี้แหละสีออกแดงส้มๆเต็มดินเลยจะคล้ายๆคึงกับสัญลักษณ์ของทุ่งซาดแคนาดาคันว่าจิโบพิดเดอร์นี่เป็นใบเต็มดินในแถวนี้ไปเบิ่งนำมันก็ดูเป็นต้นหยังสวยงามหลายกับผมจักซื้อกันว่ามันต้นหยังแต่ว่าใบนี่น่าสนใจนี่ต้นเพิ่นทั้งๆแดงเต็มต้นเลยเจ้าสวยงามสวยงามเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นมาฮอดล่ะสิถามเพิ่นว่ามันเป็นต้นหยังยังเมื่อยอยู่อันอาจารย์นี่มันเป็นต้นอย่างอาจารย์นี่ใบจังแดงนี่นะแม่นล่ะเต็มเลยใบมันนี่น้องว่าคล้ายๆคือกันกับอันสัญลักษณ์ธงชาติของแคนาดาเนาะแต่น้องบ่ฮู้ว่ามันต้นอย่างน่าสนใจอยู่เทิงนี่เต็มเลยแดงๆเต็มต้นเลยต้นสูงแล้วแม่นไปย่างต่จุดต่อไปที่เฮาสิเข้าไปเบิ่งทางแห้งต่างๆนั่นคือปักกล้วยหลังจากเมื่อวานพลาดมาแล้วมื้อนี้บ่ให้พลาดมื้อนี้ติดตามชมต่อไปเด้อ
พอดแล้วด่านปากกล้วยจุดที่จะมาหมู่บ้านเฮามายังบ่ฮอดก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงเป็นเซ็นเตอร์ทวิสในการที่จะขึ้นภูเบี้ยแต่ว่าตอนนี้ให้ทานไปชมภาพบรรยากาศอันสวยงามของบริเวณของด่านปากกล้วยกันซะก่อนสักก่อนพร้อมสำหรับการเดินทางหลังจากกาเฟเยี่ยมห้อยไปพิสิทธิ์ยอดภูเบี้ยอีกเทือนึง